วันเนศวันภูมิมีนนดโลตัวจูบานพลองรึงครอนแต่จะเป็นมวยไงบ่ามวยไงคือในไงที่มาไปปรามมาสลับมันนั้นคือเนี่ยสลับในตูเตียงประเทศจำนวนปรามเนี่ยนึ่งระบบผมเปิลเนี่ยบ่าจังบานในทางขนมมวยไงโดยชมบานในใจห้าวท้าสถิติคือสลับขนมครูเสด็จราชอตูเตียงประเทศขนมมวยไงอย่างห้าวจักรปรามเนี่ยเลยบ่าเป็นคลาสเซ่ลางอาลางดอกดอกเนี่ยบริษัทจีมีการในทุ่มทุ่มจังยุ่งตามระบายการระบบอาเกสนาการระบบบาจีดใบดังท่าในทั้งไงที่บอกพรำคาเซฮ่าชั่งปีปอนดับบุญมีการในกรุณาจราจรในตุเตียงประเทศบังกาลังจำนวนประมวยเลิกบรรดาไอ้มนุษย์สลับพรำเนี่ยระบบปีเนี่ยหนึ่งระบบทงนพรำเนี่ยบาระบบสลับปีเนี่ยระบบทงนพรำเนี่ยบาระบายการได้บังมีเจ้าท่ากรุณาจราจรแต่ประมวยเลิกนี้บรรดาไอ้คนขาดมาโตจำนวนพรำครึ่งรถยนต์โตใบครึ่งรถยนต์ทนทมใบครึ่งหนึ่งยินยนต์เซ็งๆมือครึ่งหายมูลให้บรรดาอากาศมีโฆษณาจราจรคือถ้าบรรดาเมื่อปีสระวังมันกระรบซึ่งกตายืนยนหนึ่งกาเจงบ่าเจงเดาอดมีการปรองประหยัดส่วนมาเจ้าท่าขนมระยะเปลมาเพย์ปรามทั้งไงบ่ามาเพย์ปรามทั้งไงคือจับปิดทั้งไงตีมวยดอกทั้งไงตีมาเพย์ปรามใครเสียหาชั่งปีปอนดับบุญมีนกันในโฆษณาจราจรการล้างจำนวนปีร้อยสายสับใบเลือกบ่าบรรดาไอ้มนุษย์รับจำนวนมาร้อยมาเพย์ผมบุญเนี่ยระบุทุนปีร้อยดับมวยเนี่ยหนึ่งระบุสารมาร้อยมาเพย์ปีเนี่ยบางจังกรแต่ละอย่างเป็นมาเพย์พรำชั่งได้นะบอกมาเพย์พรำไงที่บอกโอนคือเมียนเนี่ยรับติดดอมมาร้อยมาเพย์ผมบุญเนี่ยเนาะบางคือชาวนะจังขนมมวยมวยคายมวยคายปีเชียร์ประวัติระบายยืงรับในตามตอนพลอยได้สากตาเยียนจนได้สากตาสว่างได้สากตามันกรุบซึ่งบาร์ฮักกาเจนคือมันเบอร์อุปสรรคในขังมกจังฮาวิบานสมอเนบักบอถึงอเมตาคันไตบานชราบาร์ฮักปลาและเบื้องนู้เอากระดบติดตามฉบับจราจรตื้อบาร์กมเจนกมไอเจตเจนปาดนาปาดในวิทเฟอร์อเนตตีเด็กกีทเฟอร์ดำนาในดองเพลย์จมูกยื้อเกียรติไอซ็อกกีสลับโดยสายยื้อบาร์จังยื้อเคยให้ระบายการบอลกระทรวงมาตีบาร์มาเจ้าท่ากรอนแต่ระยะเป็นแบบเพย์พรำทั้งไงบาร์คือถ้ามีนปัจจุบันระบายยื้อสลับมาร้อยแบบเพย์ผมบุญเนี่ยหายระบบทุนปีดอกมวยเนี่ยหายระบบสารมาร้อยมาเพย์ปีเนี่ยคือชาร์นะให้ระบบทุนจุงการอาพิการจันทรายดูกระต้องนั่งให้จังดูกระต้องตามเป็นเอาไว้ในโจรวมสมัยขนงกาสถาปนาริกลเรื่องจราจรนะป่ะบ่าก็ลองเมาตามการเปิดเชื่อระบบไอ้ดอมอุดมเสนโตเจ้าหะได้ชี้สนองการรองตัวตุ้มตกในจราจรเพื่อโกกโลบานปรับบทเทียนถ้ามูลเหตุได้บรรดาลอยมีกรุณาจราจรนี่คือโดยสารกตาที่มุ่งคือกตาเย็นยนบ่ากตาเย็นยนอย่างมัดคือถ้ากดเหมือนบานทุกปีในตรมตรึตัวเลยเย็นยนบอกกดแทงยนก็ได้แทงมาโตก็ได้บ่าชุนกาจะได้ฝรั่งชุนกาตัวอัดมีนเพลิงสต็อปบ่าอัดมีนเพลิงสัญญาได้เพลิงได้ไอตัวขังกร้อยก็เกี่ยวกับปีกร้อยชุนกาตัวอัดมีนเพลิงมันจะเฮียงเพลิงพลื้อแต่มันจะเฮียงบ่าลานไอ้จีลานขวักในไอ้จังป่ะให้มอโต้นั่งเตี้ยสาวมอโต้จุนแก่จอนฟรังออดสีมอโต้จัดตรุดตรงป่ะได้บางตัวคือปุ๊บบ้านในขนมกากรุบกรองโดยไปได้เมียนพยาสันกาล้างจุ่มปุ๊บมุกป่ะจังให้ก็กรุบงะตีมวยที่คือกระตามมนุษย์กระตามมนุษย์โดยเชื่อแซกครึ่งสว่างไอ้จังป่ะให้มันกรุบจับจราจรก็คลื่นหรือมือป่ะเพลิงสต็อปไอ้นั่นหรือมือเพลิงสต็อปจีเจนจีว่าได้อันมือช่วยสตัมป่ะจีบัดเดาอัดมือกับจ๊อกหรือก็อัดปลาปลาเนื้อหรือสัญญาสิโยกับสิโยบักบักอัดสิโยนั่นก็ตามมันต้องอ้อนนั่งว่าให้มวยเทียดคือได้ซาตายเลือดบุญบ่าคือกาบักบัวเลือดเลือดบุญกับน็อตได้บ่าลูกดำใส่โตเจ้าหักลูกบานไปเชื่อทานเลือดบุญนี่บองโอนยังก็ท่าไปหยาบหดบ่าจังชี้เส้นลื่นชี้ลื่นชี้ไปหยาบมาตื่นทางบอกเปี่ยจ้าจ้าทั้งอันดอร์ที่น่ะเลื่อนไปยับเตงอ๊อบเอ้บ่าชีอัดเมียนโยถ้าเบื้องกูแต่บันทอยในที่ประชุมชนอย่างมัดบ่าในขังมกสลาเรียนหนึ่งทีเป็ดไอ้ยังมัดคือบ่มเปี้ยกรุบใบยางโครงการบักบอลจังไห้บานเตรียมเตี้ยเอาเนี่ยบักบอลยังแต่งอ๊อบเชียร์เยี่ยมโยปิดบับปีตุ่มล้อบ่าให้เอาตุ่มล้อบครูนั่งกรุบจับจราจรดูจีเปียมุสวัสดิ์เพียบหรือก็ชีรถยนต์ตักใส่กับวัดเองจังบ่าดำไปเอ๊ะดำไปกาปีอ่อยเมียนสมาร์ได้ตู้เขาเตรียมเรียนล้วนวิอาชีเวียงเรา
ការបង្កនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងបានអោះមួយទៀតគេថាបន្ទុះកតាផ្លូវបាទផ្លូវយ៉ាងម៉េចវាតូចពេកវាចង្អៀតពេកជិះទៅវាប៉ះគ្នាវាដួលបុកគ្នាឬក៏ផ្លូវនោះវាយើងហុកអាហ្នឹងក៏វាមួយដែរបាទកតាផ្លូវហ្នឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយ 80% នៃផ្លូវរបស់យើងគឺល្អស្អាតហើយយើងអាចបើកបរបានហើយទលាជាងមុនហើយក៏ហុកតិចតួចឥឡូវនេះក្រោមយុទ្ធនាការកំចាត់ស្បុកមាន់របស់បាទឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលនោះបាទឃើញក៏ហុកកន្លែងណាក៏ដោយបើក្រុមការងារគាត់មិនបានដឹងបានឃើញទេរីការថតដាក់ Facebook ផ្ញើឲ្យគាត់ក៏បានបាទក្រុមការងារទៅលុបភ្លាមមកហុកច្រហុកនោះហើយមាននៅច្រហុកធំធំមួយចំនួនទៀតបើធានអឹមបានឃើញធានអឹមផ្សាយបាទធានអឹមផ្ញើរបាយការណ៍នោះជូនទៅខាងក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនដើម្បីឲ្យក្រុមការងារបាទខាងសាធារណការនោះលុបចុះមកដើម្បីលុបបាទក៏ហុកក៏ហុកខ្លះជ្រៅរហូតដល់ជិះទៅមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងរហូតដល់ធ្លាក់ភពទៅលបោដៃចកោតបាទលបោដៃពីចកោតទៅដួលបាក់ថ្មិញបែកមុខបែកមាត់បែកក្បាលណាដោយសារតែច្រហុកនឹងកតាផ្លូវនឹងមួយដែរផ្លូវខ្លះវាចង្អៀតផ្លូវខ្លះវាខ្វែងខ្វាត់អញ្ចឹងហើយបានគេថាកតាដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកបើកបរគ្រប់គ្នានោះគឺកតាប្រុងប្រយ័ត្នបាទដែលលោកដល់ទៅចេះថាគាត់ថាគ្មានអីពិបាកទេគឺឲ្យចងចាំថាកតាប្រុងប្រយ័ត្នការដែលយោគយល់គ្នាក្នុងរយៈពេលមិនដល់ថាកន្លះនាទីផងហ៎វាអាចបញ្ជះនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានយ៉ាងច្រើនបាទដោយសារអីដែលថាគិតថាលឿនទាំងអស់គ្នាប្រញាប់ទាំងអស់គ្នានឹងហើយបាទវាទូងទៅទូងមកបាទបើយើងចេះអត់អោនដល់គ្នាឲ្យបត់ទៅផុតសិនទៅបាទយើងនៅស្ងៀមសិនទៅចាំផុតចាំយើងឆ្លងទៅកុំឆ្លងទៅដើមគ្នាអានេះហើយគឺជាចំណុចដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងរាល់ថ្ងៃបាទមួយទៀតរឿងសង្វឹងរឿងសង្វឹងក៏ដោយលោក PM មុនហ្នឹងលោកចេតាហើយនារាក៏គេចេះផឹកស្រានារាក៏ចេះសង្វឹងតែសង្វឹងអស់គាត់ថាមនុស្សភាគច្រើនគេសង្វឹងចេះប្រយ័ត្នបាទហើយបើគេសង្វឹងគេមិនបើកបរទេអស់លោកណាហើយកុំឌឺបាទកាលណាសង្វឹងគេថាអញមិនសង្វឹងឯងខ្លាំងអីអញបើកលោអញបើកសាហាវចប់ហើយអស់លោកស្លាប់ច្រើនណាស់ស្លាប់ខ្លួនឯងផងធ្វើឲ្យគេស្លាប់គេមិនដឹងអីផងនោះទៅសម្លាប់គេដែរនោះបាទដាក់ទោសធន់តិចអារឿងហ្នឹងអាសង្វឹងបើកបុកគេបុកឯងសម្លាប់គេសម្លាប់ឯងលើដងផ្លូវនេះឃាតករដល់លោកអស់លោកឃាតករសុទ្ធសាធអញ្ចឹងហើយថាគ្រឿងស្រវឹងនឹងមួយដែរបាទសិតតែកតារួមសំដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាមធ្យម5នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងរបួសប្រមាណជា10នាក់បាទបាទរឿងកតាមនុស្សក្នុងករណីចរាចរណ៍នេះខ្ញុំបានសួរទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅទៅស្រុកស្អាងនេះសោះបាទឲ្យគាត់អាយុប្រហែលជា40ជាងហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាមើលបងបើឯងបើកម៉ូតូបើឯងភ្លើងណាតែគេឲ្យបើឯងឈប់ហើយភ្លើងណាគេឲ្យបើឯងទៅហើយដឹងគាត់ឆ្លើយមកវិញហ្នឹងគាត់ថាភ្លើងដែលយើងត្រូវទៅគឺភ្លើងក្រហមកតាមនុស្សហ្នឹងគាត់អត់ដឹងសោះហើយគាត់អត់ដែលខ្ញុំឆ្លើយគាត់អត់ដែលមើលទូទាស់គេអប់រំចរាចរណ៍ឬអត់ដែលមើលអីទេបានគាត់និយាយចឹងហើយគាត់និយាយថាថ្ងៃមួយគាត់មកដល់អូស័យនេះឡាយភ្លើងសពអូស័យនេះលេងភ្លើងក្រហមគាត់ជិះទៅគាត់ថាគេឲ្យទៅភ្លើងក្រហមទៅដល់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ខាងមុខហៅជាប់បាទនឹងដោយសារកតាមនុស្សហើយគាត់អត់រៀនច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយគាត់អត់បានមើលទូទាស់អត់បានមើលអីទាំងអស់បានន័យថាប្រជាជនរបស់យើងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងហើយពេលដែលអ្នកជនបទគាត់ចូលមកក្រុងពេញច្រើនតែមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារគាត់អត់យល់ពីច្បាប់ចរាចរណ៍ទេអញ្ចឹងនគរបាលចរាចរណ៍បើសិនជាឃើញពួកគាត់ជិះម៉ូតូមកអីហ្នឹងហៅគាត់ទៅបើគាត់ខ្វះអីទីងទួយទៅមិនផាអីគាត់ទេអប់រំគាត់ទៅបាទហើយមានយុវជនខ្លះទៀតសោតតែអញ្ចឹងដែរខ្ញុំសួរថាមើលបងប្អូនឯងរាល់ថ្ងៃបើឧបមាថាលើប៉លីសនៅ stop ហ្នឹងហើយប៉លីសអត់ឲ្យទៅប៉ុន្តែភ្លើងខៀវតើបងឯងទៅអត់វាថាហេអត់ទេតែភ្លើងខៀវខ្ញុំទៅអញ្ចឹងហើយនឹងគឺយុវជនផងហើយគាត់នៅភ្នំពេញគាត់អត់យល់អញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំប្រាប់ទៅគាត់វិញខ្ញុំថាអត់ទេបងខុសហើយបើប៉លីសចរាចរណ៍គាត់នៅឈរពីមុខហ្នឹងទោះបីភ្លើងខៀវក៏ដោយបើគាត់ហាមមិនឲ្យយើងទៅគឺយើងត្រូវឈប់យើងមិនមែនគោរពភ្លើង stop ទេព្រោះថានគរបាលគឺគាត់មានសិទ្ធិបញ្ជាមានសិទ្ធិឲ្យយើងទៅមានសិទ្ធិឲ្យយើងវៀងតែកណេះគឺលើនគរបាលចរាចរណ៍ដែលគាត់នៅទីនោះអញ្ចឹងប្អូនត្រូវបើឃើញនគរបាលចរាចរណ៍ប្អូនត្រូវតែគោរពនគរបាលចរាចរណ៍បើមិនគឺគាត់ខាត់ឬហៅឲ្យផ្អាកដំណើរគឺយើងត្រូវផ្អាកសិនយើងអត់មានគោរព stop ទេប៉ុន្តែគណៈពេលដែលអត់មាននគរបាលចរាចរណ៍ភ្លើងខៀវក្រហមលឿងធម្មតាអាហ្នឹងយើងធ្វើដំណើរតាមហ្នឹងទៅបាទខៀវគេឲ្យយើងទៅ
ប៉ុន្តែលឿងភ្លើងពណ៌លឿងគេឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នបាទគឺថាអាចបន្ថយល្បឿនឬក៏អាចឈប់នៅភ្លើងពណ៌លឿងប៉ុន្តែភាគច្រើនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក្នុងក្រុងពេញខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញឲ្យតែភ្លើងលឿងហ្នឹងចាប់ដើមលួតពុបនាំនេះបន្ថែមល្បឿនហ្មងបន្ថែមល្បឿនយ៉ាងម៉េចគឺពួកគាត់បំណងចង់ឲ្យផុតភ្លើងលឿងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យដល់ stop កុំឲ្យដល់ភ្លើងក្រហមចឹងហើយអាហ្នឹងហើយតែតែគូសនៈបុកគ្នាដោយលោកកតងនិយាយបែបចឹងអាផ្លើកៃហ្នឹងហើយដែលយើងម្នាក់សិបប្រញាប់វិញខ្លួនខាងនោះទាំងខ្ញុំក៏ប្រញាប់ដែរគ្នាប្រញាប់ដែរដាក់ទៅគាត់លឿងចេញដំណើរវិញខ្លួនដាក់ទាំងនឹងកណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយដោយសារកត្តាមនុស្សគឺត្រង់ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងហើយបានកម្មវិធីទូទាត់ CNM TV online នៅចុងបញ្ចប់នៃការផ្សាយព័ត៌មានតែងតែអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់យុវជនយុវតីហ្នឹងកុំឲ្យនាំគេសេបគ្រឿងញៀនអីព្រោះថាគ្រឿងញៀនហ្នឹងវាបង្កឲ្យខួរក្បាលយើងខូចធ្វើឲ្យអនាគតខ្លួនឯងនឹងអន្តរាយធ្វើឲ្យសង្គមគ្រួសារយើងអន្តរាយគេមើលងាយមើលថោកដែលសារយើងជក់ថ្នាំញៀននៅក្នុងភូមិឃុំធ្វើឲ្យច្បុកច្បល់នៅភូមិឃុំហើយម្យ៉ាងទៀតធ្វើឲ្យជាតិរបស់យើងអភិវឌ្ឍអត់បានលឿនទេអភិវឌ្ឍបានលឿនមិនឥឡូវនេះអ្នកបន្សាបទៅគ្រឿងញៀននៅតាមមណ្ឌលនានាគឺណែនអស់ហើយប៉លីសហើយនឹងសមត្ថកិច្ចនឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកន្លែងតែចាប់តែពួកគាត់យកទៅដាក់មណ្ឌលហ្នឹងអញ្ចឹងពេលអភិវឌ្ឍពីពិបាកនឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយុវជនយុវតីទាំងអស់មេត្តាកុំជក់អីបាទគ្រឿងញៀនគឺមិនល្អទេបាទកុំដាច់ខាតតែម្ដងគឺថាកុំដាច់ចិត្តវាឲ្យសោះបាទដាច់ចិត្តវាឆក់ឲ្យបាទនឹងហើយអញ្ចឹងមួយទៀតគឺអ្នកបើកបរក៏ចឹងដែរថាត្រូវតែគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាគឺការពារអាយុជីវិតខ្លួនឯងនិងការពារអាយុជីវិតដល់អ្នកដទៃដែលគេកំពុងតែធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវជាមួយយើងបាទនឹងហើយអញ្ចឹងហើយទៅពេលវេលាទូទូទានអឹមតែថាដល់ម៉ោងកំណត់ហើយខ្ញុំបាទសូមជូនពរដល់អាដាមអស់លោកស្រីទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អបាទតែមានសុខភាពល្អគឺមានពេលអភិវឌ្ឍគ្រួសារនិងមានពេលអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិហើយសូមឲ្យអ្នករកស៊ីទាំងអស់មានការរីកចម្រើនក្នុងមុខរបររៀងៗខ្លួនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទម៉ែនិជិតានិងលោកយុកតង់សូមលំអរកាយសូមគោរពលា